สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่สรุปข่าวตลาดการซื้อขายนักเตะในวันที่17มิถุนายนแมนยูปล่อย2กองหลังเซ็นเตอร์ฮอลแลนด์พร้อมย้ายสู่ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ไบรตันประกาศยืนยันเปิดตัวโมฮัมเหม็ดดังฮูสกองกลางจากบอรุสเซียดอร์ทมุนด์มาร่วมทีมแล้วแบบไร้ค่าตัวอย่างเป็นทางการโดยเซ็นสัญญาจนถึงปี2027ออฟฟิเชียลเลสเตอร์ซิตี้ประกาศแต่งตั้งเอนโซ่มาเรสกามารับหน้าที่ผู้จัดการทีมคนใหม่โดยเซ็นสัญญากันจนถึงปี2006 official บอนด์บัตรประกาศขยายสัญญามาคัสทาวเนียออกไปอีกจนถึงปี2028 official เมสันกินวูดมีชื่อเป็นหนึ่งในขุนพลที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่งชื่อให้กับทางพรีเมียร์ลีก official เชลซีประกาศปล่อยตัวเตมูเอบาโกโยโกออกจากทีมหลังจากหมดสัญญาอย่างเป็นทางการ official แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศปล่อยตัวฟิลโจนและอักเซลตวนเซเบออกจากทีมในช่วงเช้าวันนี้อย่างเป็นทางการ officialอาร์เซนอลประกาศปล่อยตัวไอซ์ลีแมนเนไนซ์ออกจากทีมหลังจากหมดสัญญาอย่างเป็นการออฟฟิเชียลเวสต์แฮมยูไนเต็ดประกาศปล่อยตัวมานูเอลลาซินีออกจากทีมหลังจากหมดสัญญาอย่างเป็นการออฟฟิเชียลสโมสรอาบาเนซิกพร้อมปล่อยตัวยัสกุกาดิโอให้กับแมนเชสเตอร์แต่ต้องได้ค่าตัวที่เหมาะสมเท่านั้นรายงานจากฟาบิซิโอโรมาโนตอนนี้ฮอสเปอร์นะครับบรรลุข้อตกลงกับยูเวนตุสในการเซ็นสัญญาค่าตัวเดยันคูลูเชฟสกี้ด้วยสัญญาค่าตัว30ล้านยูโรโดยจะเซ็นสัญญายาวจนถึงปี2027รายงานจากฟาบิซิโอโรมาโนเมกกี้ฟันเดเวนพร้อมย้ายออกจากเวิร์บบวกไปร่วมทีมลิเวอร์พูลหากได้รับข้อเสนอที่น่าจูงใจมากพอรายงานจากฟาบิซิโอโรมาโนเบรนฟอร์ดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวคิมจีซูกองหลังชาวเกาหลีใต้จากซองนัม FC แล้วรายงานจากฟาบิซิโอโรมาโนตอนนี้ฮอสเปอร์เตรียมเปิดโต๊ะเจรจากับบาร์เซโลน่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อหารือถึงอนาคตของเคลเมนส์ลองเล่จากฟาบิซิโอโรมาโนวิลเลียมซิลิบาจอต่อสัญญาเซ็นเซอร์ใหม่กับเอควิเนียอาร์เซนอลจนถึงปี2027พร้อมออปชั่นขยายเพิ่มเติมอีก1ปีรายงานจากฟาบิซิโอโรมาโนมอยเซ่ไคเซโดจะไม่ค้าแข่งอยู่กับไบตันต่อไปแล้วเนื่องจากฤดูกาลหน้าอยากจะย้ายทีมซึ่งก็ออกมาคอนเฟิร์มว่าฤดูกาลหน้าไม่อยากอยู่กับไบตันซึ่งเจ้าตัวกำลังเจอจักกับเชลซีอยู่ณเวลานี้โดยนักเตะอยากย้ายมาอยู่กับเชลซีรายงานจากฟาบิซัวโรมาโนเดวิชอนซานเชสจะย้ายออกจากสเปอร์เพื่อมองหาความท้าทายใหม่ๆในช่วงสมัยนี้รายงานจากฟาบิซัวโรมาโนไอพีจากอาร์เซนอลเคยสนใจในตัวเมสันเมาส์แต่นักเตะมุ่งเป้าไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขาจึงมองไปที่ไคไฮสเวิร์ธแทนรายงานจากเดวิดออสตินจากเดอะแอตแลนติกอาร์เซนอลกำลังเจอจักกับเซาท์แฮมป์ตันในการขอซื้อตัวโรเมโอเลเวียโดยนักบุญได้ตั้งค่าตัวไว้ที่45ล้านปอนด์ซึ่งปืนใหญ่ก็กำลังเจรจาขอลดค่าตัวลงมารายงานจากจาคอบสเตลิมเบิร์กจากเดอะการ์เดียนเจลซีเปอร์เซียก็เสนอมูลค่า55ล้านปอนด์จากไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลในการขอซื้อตัวไคไฮสเวิร์ธแล้วรายงานจากจอร์ลูกาดิมาจิโอสกายสปอร์ตแมนเชสเตอร์ซิตี้ใกล้บรรลุข้อตกลงคว้าตัวมาตูโอคาวาสิตด้วยค่าตัว40ล้านยูโรจากเชลซีแล้วรายงานจากเจมส์ออลลี่จาก ESPN Sport ดับบิทิการตัดสินใจที่จะออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงสมัยนี้รายงานจากเดวิสแม็กซ์โดเนลจากเดอะมิลเลอร์เชลซีอาจจะต้องจ่ายเงินมากถึง100ล้านปอนด์หากจะเซ็นสัญญากับมอยเซ่กาเซโดจากไบรตันในช่วงสมัยนี้รายงานจากเดอะแอตแลนติกไอ้พื้นจากอาร์เซนอลได้ยื่นข้อเสนอครั้งใหม่มูลค่า90ล้านปอนด์บวกกับโบนัสอีก10ล้านปอนด์ให้กับเวนแฮมเพื่อแลกพิจารณาคว้าตัวในการปล่อยดีคันไรท์แล้วนะฮะรายงานจากเดลี่เมลลาโตโรมาร์ติเนสก็นั่งอินเตอร์มิลานพร้อมย้ายมาร่วมทีมเชลซีในช่วงสัปดาห์นี้รายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์อยากลองประดิษฐ์อีกครั้งลิเวอร์พูลหมายหัวนารุกทีมชาติญี่ปุ่นลิเวอร์พูลตัวเป็นข่าวว่ากำลังให้ความสนใจในการเซ็นสัญญากับกิเอโตะนากามูระกองกลางตัวรุกทีมชาติญี่ปุ่นของสโมสร SASK แห่งลีกออสเตรียโดยมีบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ร่วมวงแจมด้วยโดยสำหรับกิเอโตะนากามูระสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมกับ SASK นะครับโดยเขาทำไปถึง17ลูกจากการลงสนาม36นัดรวมทุกรายการในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับโดยทีมงานของเจเกนคล็อปกำลังมองหาผู้เล่นคนใหม่เข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์หลังจากที่ต้องเสียนักเตะอย่างโรเบโต้เฟอร์มิโน่นาบีกาตันและเจมส์มินเนอร์ออกไปโดยพวกเขาเพิ่งคว้าตัวอเล็กซิสแม็กเอริสเตอร์จากไบตันมาร่วมทีมได้สำเร็จและรายล่าสุดก็มีรายงานว่ากิเอโตะนากามูระอาจเป็นเป้าหมายรายต่อไปแต่อาจจะไม่ใช่งานง่ายของทีมหงแดงเมื่อทางดอทมุนด์
ก็ต้องการคว้าตัวดาวเตะในวัย22ปีอยู่ด้วยเช่นเดียวกันหลังจากที่เพิ่งขายจูเมนแฮมกับเรอัลมาดริดด้วยค่าตัว103ล้านยูโรเดวิดสันหวังปั่นหน้าลิเวอร์พูลยื่นทับมิดฟิลด์อินเตอร์มิลานแต่โดนปฏิเสธรายงานจากเว็บไซต์ฟุตบอลอินเตอร์ระบุว่านิวคาสเซิลยังเตรียมทุ่มเงินก้อนโตเพื่อทุบสถิติสโมสรในการคว้าตัวนิโคลัสบาเรล่ามิดฟิลด์ทีมอินเตอร์มิลานที่กำลังเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลคู่แข่งในศึกพรีเมียร์ลีกในเวลานี้หงดันตามดูฟอร์มของแข้งอิตาลีรายนี้มานานแล้วตั้งแต่ช่วงตลาดในเดือนมกราคมและเจอร์กินคอร์ก็ยกให้แข้งรายนี้เป็นหนึ่งนักเตะที่เขาต้องการดึงตัวมาเสริมทัพในแดนกลางภายใต้โปรเจกต์การสร้างทีมใหม่ในช่วงสมัยนี้ด้วยอย่างไรก็ตามนิโคโซก็กลายเป็นทีมล่าสุดที่ต้องการตัวนิโคโลบาเรล่าเช่นเดียวกันโดยมีรายงานว่าพวกเขาเตรียมทุ่มเงิน50ล้านปอนด์เพื่อทาบทามนักเตะรายนี้ซึ่งถือเป็นสถิติสโมสรเลยทีเดียวแต่อินเตอร์มิลานนะครับก็ได้ตอบปฏิเสธนะครับออกมาแล้วโดยต้องการค่าตัวถึง70ล้านปอนด์ทั้งนี้นะครับคาดการณ์ว่าเซตกาดงอาจต้องพบกับความผิดหวังเนื่องจากอินเตอร์มิลานได้ตั้งค่าตัวบาเรล่าเอาไว้สูงถึง70ล้านปอนด์หากจะมีการเลี้ยงทีมในตลาดสมนี้ซึ่งรอดูต่อไปว่าจะมีการยื่นข้อเสนอเพิ่มเติมหรือไม่จากเดอะแม็กพายฮะส่วนลิเวอร์พูลของพวกเราก็ด้อมๆจดๆมองๆไม่ทำอะไรสักทีเทนเปิดใจหลังฟอร์มจำได้แดนกลางกับทีมชาติอังกฤษเทนอเล็กซานเดอร์โนนกับดาวเตะทีมชาติอังกฤษยืนยันพร้อมเล่นในตำแหน่งไหนก็ได้ให้กับโค้ชที่ต้องการหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในแดนกลางหลังพาทีมชาติอังกฤษบุกชนะโมต้าเทนอเล็กซานเดอร์โนถูกเกเรโซเกตจับลงเล่นตรงกลางร่วมกับจอร์แดนแฮนสันและดีแคนไรท์พร้อมสวมเสื้อหมายเลข10ในเกมเยือนโมต้าในศึกยูโร2024รอบคัดเลือกแม้ขวานจากลิเวอร์พูลเล่นได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติในแดนกลางแถมมีส่วน2ประตูแรกโดยตบัดบอลสุดสวยให้กับบุคโยซาก้าหลุดกลับไปที่กราบขวาก่อนเปิดติดผู้เล่นโมต้าเปลี่ยนทางเข้าประตูไปจากนั้นก็ยิงเองในหน้ากรอบเขตโทษเข้าไปอย่างสวยงามเมื่อถูกถามว่าจะสามารถเล่นตรงกลางได้ต่อไปหรือไม่ในอนาคตเทนตอบว่าผมไม่รู้นะผมคิดว่ามันเป็นไปได้ผมไม่ได้เล่นตำแหน่งนี้มากนักแต่รู้สึกสบายใจดีผมจะบอกว่าผมรู้สึกเป็นธรรมชาติมันเป็นพื้นที่ที่ผมมองตัวเองว่าเล่นได้ผมต้องการทำให้แน่ใจว่าได้อยู่ในทีมอย่างสม่ำเสมอและวันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ดีสำหรับการพัฒนาต่อไปสำหรับผมหวังว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่สามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งผมไม่มีเลยว่าต้องเล่นตรงไหนแต่ตราบใดที่ผมได้ลงเล่นผมจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างและพยายามเอาชนะให้ได้ไม่ได้สำคัญว่าจะเป็นตำแหน่งไหนก็ตามก็เรียกได้ว่าเล่นกลางและโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของที่17มิถุนายนขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของพวกท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ